ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมานำพระสูตรมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่3ปิฎกด้วยกันก็คือวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกและพระสุตตันต์ปิฎกที่อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ก็คือพระสุตตันตปิฎกสูตรต่างๆในพระสุตตันตปิฎกอาตมาก็นำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังในคราวนี้อาตมาก็นำทุกคาถาสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องพูดให้ถูกเรื่องถูกคนข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการพูดไปเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคล5จำพวกเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลคือ 1. การพูดเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา 2. การพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ที่ทุศีล 3. การพูดเรื่องพหุสัจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับผู้ไม่มีสุตตะคือมีการฟังน้อย 4. การพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับผู้มีความตระหนี่ 5. การพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญาสามหรือว่าไม่มีปัญญาข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัจจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่157หน้าที่258พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพก็นำมาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังในข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่เป็นเครื่องประเทืองปัญญาและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นเอง